This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via i PBS world o c v Voice เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะโรคด้วยหลักๆเลยเราแบ่งเอาเป็นสองกลุ่มโรคนะกลุ่มโรคแรกก็คือกลุ่มโรคติดเชือ้อเช่นเป็นวัดไข้วัดใหญ่โควิดไข้วัดสายพันธุ์นู่นนี่นัน่นมันจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการ กับโรคไร้เชื้อส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคเรื้อรังเป็นแล้วไม่ค่อยหายเหมือนเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรพวกนี้มเมื่อไรก็ตามที่เราป่วยยิ่งเราแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะกินได้น้อยแหละก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารพ่องสารอาหารภาวะโภชนาการก็จะไม่ค่อยดีและช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะที่เราเรียกว่าเม l n นิวติชัหรือภาวะทุกโภชนาการส่วนใหญ่มักจะขาดสารอาหารกัน ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพี่ฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast นะคะคุะคณผู้ฟังติดตามกันในวันนี้กับรายการโรงหมอของเรานะคะถึงเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายคนป่วยกินอะไรดีน่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคนใกล้ตัว ป่วยหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูแบบว่ายังไม่ค่อยสดชื่นยังดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะคะกินอะไรดีคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมโอยช่วงนี้ก็สโลสเล <laughs> บางคนก็ป่วยบางคนก็พึ่งหายป่วยก็แบบ เนี่ยจะเห็นเหมือนเหมือน,น,นออกแนวซอมบี้กันนิดหนึ่งดูไรเรี่ยวแรงไม่สดชื่นถึงแม้จะหายป่วยแล้วก็เถอยังคงแบบเหมือนกินอะไรได้น้อยอย่างเงี้ย <ผม S 1> ค่ะแต่ว่าเอ๊ะเราเห็นแล้วก็เออกินอะไรดีน้าที่จะช่วยแบบฟื้นฟูให้แบบเราสามารถกลับมาสดใสร่าเริงมีแรงมีพลังได้เหมือนเดิมคะอาจารย์ครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเนาะว่าออป่วยเนี่ย อ่าต้องมาดูว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจากอะไรเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยม,มันขึ้นอยู่กับสภาวะโรคด้วยนะครับ<ฆ>อ่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นโรคหลักๆเลยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคนะกลุ่มโรคแรกก็คือกลุ่มโรคติดเชือ้อเช่นเป็นวัดอ,อ่าไข้วัดใหญ่โควิดไนะข้วัดสายพันธุ์นู่นนี่นั่นนะหรือติดเชื้อท้องสงท้อง,องเสียท้องร่วงนะอ่าติดเชื้อไวรัสหรือแบีเทียก็ตามแต่อันนี้ก็จะแบบ ทุกโรคเนี่ย<ะ>มันจะส่งผลต่อภาวะโภชนาการต่ออาหารการกินหมดเลยอาจารย์บอกอันนี้คือกลุ่มของโรคติดเชื้อนะ,ะ,อะกับโรคไร้เชื้อกเ็เช่นแบบว่าเอ้ยเนี่ยไร้เชื้อส่วนใหญ่มันจะเป็นโรคเรื้อรังนะเป็นแล้วไม่ค่อยหาย<ะ>เหมือนเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรพวกนี้ะนะแต่เราเนี่ยวันนี้ที่เราพูดคุยเนี่ยจะมักจะเป็นกลุ่มโรคที่ป่วยก็คือแบบติดเชื้อ ค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยพึ่งหาย,ยกว่าจะมาฟื้น<ช>ร่างกาย,ยมาฟื้นฟูร่างกายาเนาะเพราะมันมีผลหมดเลยแหละมเมื่อไรก็ตามที่เราป่วยยิ่งเราแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอันรา์บอกเลยว่าส่งผลเพราะไอ้เจ้าพยาธิสภาพของโรคเนี่ยเวลามันติดเชื้อเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายขึ้นมาเนี่ยเราจะกินได้น้อยแหละ นะเพราะเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่คนไข้จะกินได้น้อยก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารพ่องสารอาหารภาวะโภชนาการก็จะไม่ค่อยดีแล้วหรือบางคนกินไม่ได้เลยเราก็ต้องให้เลยครับเป็นไน้ำเกลือเพราะโอ้โหกินไม่ได้เลยอะ,ะเพื่อให้อย่างน้อยคุณได้น้ําคุณได้แร่าธาตุอิเล็กโทรไรต์ต่างๆไม่ให้แบบว่าเมันเพรียะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสารอาหารหลักที่คุณควรจะกินทั้ง5้าหมู่เนี่ย อาจจะกินได้น้อยกินได้ไม่กี่คำเพราะมันเบื่อมันไม่อยากกินอาหารเหมือนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอ,อย่างเงี้ยบางคนแบบว่าแบบเฮ้ยเจ็บคอคือลำบากอ,อย่างเงี้ยนะปาแข้งนะมันก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยแล้วกินได้แต่พวกอาหารอ่อนๆน่ะมันไม่ได้แบบว่าจะกินอะไรได้เยอะถูกต้องใช่แล้วเรื่องของพลังงานและสารอาหารในช่วงที่เราป่วยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะที่เราเรียกว่า n u t r i t i o n หรือภาวะทุพโภชนาการ ซึ <fleet> ่งส่วนใหญ่มักจะขาดสารอาหารกันนะครับสมมุติว่าคุณรีป่วยไปเป็นอาทิตย์บางทีน้ำหนักลดนะดีดีเลยใช่ไหมบางคนบอกโอ้ยดีเลยอาจารย์รถแบบนี้ไม่ค่อยโอเคใช่เพราะเราขาดไงขาดขาดพลังงานและสารอาหารแล้วพวกตอนนั้นน่ะเราติดลบ ทุกสารอาหารแหละส่วนใหญ่เรากินข้าวได้น้อยเรากินโปรตีนได้น้อยนะผักผลไม้ก็ไม่อยากกินปากแห้งนะแล้วก็รู้สึกแบบเบื่ออาหารด้วยสภาวะโรคคเองพยาธิสภาพของโรคเองนะแล้วพอเราติดลบอะอาจารย์อยากให้เห็นภาพกว้างว่าโอเนี่ยช่วงที่เราไม่สบายนะคุณติดลบอยู่อ่าไม่งั้นน้ําหนักคุณไม่ลดหรอกหรือสารอาหารบางอย่างคุณพร่องไปในร่างกายซึ่งคุณไม่รู้ บางคนแบบว่าเอ้ยทําไมผมร่วงอ่อ,อ,อนเพรียมืดงงผิวผแห้งอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาแบบเฮ้ยไม่สดชื่นไม่แอคทีฟไม่กระปี้กระเป๋าเลยเพราะว่าแบบเพิ่งหายป่วยมาบางคนเนี่ยภูมิคุ้มกันไม่ดีนะเวลาป่วยทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบสองสามอาทิตย์สมเลยกว่าจะฟื้นฟูธาตุขันขึ้นมาได้อ่องมองอย่างนี้เลยกว่าจะฟื้นฟูธาตุขันขึ้นมาได้เนี่ยคือแบบเออแล้วแบบทีนี้มันจะต้อง ต้องกินยังไงใช่ไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราติดลบเราก็ต้องกลับมานะประเมินว่าเอ้ยไอ้ที่เราติดติดลบไปเนี่ยเรารู้แล้วร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมและมันสะท้อนออกมาถึงความอ่อนเพลียนะความอาการแสดงต่างๆที่เราแบบว่าให้ตื่นมาไม่สดชื่นไม่แจมใซเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราภูมิคุ้มกันมันดรอปลงไปแล้วเราก็ต้องฟืน้นฟูสารอาหารต่างๆเนี่ยมันช่วยได้เลยนะโดยตรงเลยนะ บางคนเฮ้ยเพลียๆอย่างเงี้ยอุ้ยทาไมฉันรู้สึกว่าเอ้ยฉันหลังจากกินโปรตีนเข้าไป<ะ>อ่ารู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นอแล้วสารอาหารแรกที่สําคัญเลยในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกา,กายก็คือเป็นกลุ่มของโปรตีนครับอ๋ออ่าต้องกินให้พอกินให้ถึง<ะ>อ่ากินให้พอกินให้ถึงก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมหกรัมต่อหนึ่งน้ำหนักตัว1กิโลกร,ม 1> 1กรมันนกกกรมใช่ครับแล้วถ้ายิ่งหลังป่วยเนี่ยอาจจะไปที่1.2ถึง1.5ุ้า เพราะอะไรเพราะว่าเราติดลบมาค่ะอ๋อก็เพื่ให้มันเท่าเดิมแบบถูกต้องอ๋อนะแล้วเราก็ต้องคูณไปเช่นถ้าคุรีหนะักห้าสิบอ่าคูณเข้าไปสมมุติว่าเออหนึ่งจุดสองอ่าหรือเอาแค่หนึ่งกรัมเนี่ยแหละอ่ะก็ห้าสิบกรัมนะ <50 S 2> ต่อวันที่คุรีต้องการ แล้วถ้าคุรีกินไข่หนึ่งฟองก็จะให้โปรตีนเจ็ดกรัมกินเนื้อสัตว์สองช้อนโต๊ะให้โปรตีนเจ็ดกรัมก็คือหนึ่งส่วนคิดว่าอาจารย์จะให้กินไข่ไม่อย่างเดียวเลยไม่หวได้กินไข่อย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวเออ ไข่แดงเ <c oughs> กินไปนะ,น,นะเราไข่แดงวันละแค่หนึ่งฟองพอแล้วกําลังสวยก็แสดงว่ามีไข่มีเนื้อสตัตว์อ่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไม่ติดมันเพราะถ้าติดมันปุ๊บมันจะมีพวกกลุ่มของไขมันอิ่มตัวแฝงเข้ามาค่ะซึ่งไอ้เจ้าไขามันอิ่มตัวกินมากไปก็ไม่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอ่านั้นเราเรากินไข่กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันกินนมนะเช่นนมนมพืชก็ได้ค่ะจะกินนมถั่วเหลืองกินนม เอออัลมอนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ได้เพราะก็จะได้ในกลุ่มของโปรตีนอ๋อเพราะว่าถ้าเมื่อกี้กินไข่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าได้กี่กรัมนะกินไข่หนึ่งเออการนับโปรตีนง่ายๆนะสําหรับผู้บริโภคนะทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการอาจารย์ก็จะสอนง่ายๆเลยว่าหนึ่งส่วนของโปรตีนเนี่ยอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะให้ปริมาณเจ็ดกรัมของโปรตีนค่ะอ่าเช่นไข่หนึ่งฟองก็ให้โปรตีนเจ็กรัมอย่างเงี้ยเมื่อเช้า อาจารย์กินไข่มาแล้หนึ่งฟองก็ได้และหนึ่งส่วนเจ็ดกรัมอาจารย์กินเนื้อสัตว์สองช้อนโต๊ะก็ได้และอีกหนึ่งส่วนอาจารย์กินนมมาหนึ่งกล่องก็ได้หนึ่งส่วนแล้วก็สามส่วนแล้วตอนยี่สิบเอกรัมนะกลางวันอาจารย์ต้องกินให้ได้อย่างนี้อีกเย็นก็ต้องได้อย่างนี้อ๋กก็คือหนึ่งวันเนี่ยคือเฉลี่ยเฉลี่ยได้เฉลี่ยเลยใช่ถ้าคุณลีหนักห้าสิบวันนึงก็ต้องการเจ็ดส่วนของโปรตีนเพราะเจ็ดคูณเจ็ดได้สี่สิบเก้าอ่าก็ประมาณห้าสิบอ่าแล้วคุณลีก็ต้องแบ่งต่อม มือหนึ่งอ่ะต้องได้โปรตีนและ2-3ถึงสส่วน<ฆ>เพื่อจะได้เพียงพอ,อแล้วยิ่งคนไข้ที่เพิ่งหายป่วยมาเขาต้องใช้โปรตีนในการเสริมสร้างให้มันมีพลังซ,ซ่อมแซมกล้ามเนื้อและโปรตีนเองจะเป็นวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการสร้างสารในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย<ฆ>พวกแอนติบอดีทั้งหลายแหล เพราะมันโอ้โหมันใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคมาเต็มที่เลยถูกไหมครับแม้กระทั่งเม็ดเลือดเองก็ต้องอาศัยโปรตีนเป็นส่วนประกอบแล้วเราต้องฟื้นฟูธาตุขันหรือร่างกายของเราเนี่ยด้วยโปรตีนค่่ะอาถ้าคนที่แบบเฮ้ยกินจากอาหารไม่พอเพราะยังเบื่ออยู่คุณจะกินเป็นโปรตีนชงเสริมอาจารย์ไม่ได้ห้ามนะแต่คุณต้องสังเกตว่าน้ําตาลเกินไหมอ๋อห่วงตรงเรื่องน้ำตาลแหละแต่ถ้าเกิดคุณกินแบบจากธรรมชาติจากไข่จากปลา อย่างเงี้ยมันย่อยง่ายครับจากปลาจากไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันจากถั่วอย่างเงี้ย่พืชทั้งหลายแหล่ที่ที่เป็นแหล่งของโปรตีนอย่างเงี้ยธัญพืชถั่วทั้งหลายแหล่อ,อันเนี้ยคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะเหมือนพวกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคุณก็ต้องสังเกตน้ําตาลแฝงไหม ไขมันแฝงอยู่สูงไหมงั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นไข่หรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันจะเป็นปลาถ้านึ่งต้มอะไรเงี้ยช่วงแรกก่อนตอนที่เราฟื้นฟูอ่ะจะดีไม่ใช่ไปกินไก่ทงไก่ทอดอะไรขนาดนั้นอยากไงเพิ่งออกจากโรงพยาบาลโอยากอาจอาจจะมีหนึ่งเมนูที่อาจารย์อาจารย์เชอบรับประทานแล้วเห็นว่าเฮ้ยโปรตีนมันสูงแล้วมันเหมาะเลยเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะ โจ๊กไข่ขาวอ๋อเดี๋ยวนี้เอาไข่ขาวที่เป็นแกลอนที่อาจารย์บอกมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยซื้อมาแล้วค่ะใช่ไหมครับซื้อแล้วค่ะเทลงหม้อไปพวดตวงน้ําเท่ากันเคี่ยวเป็นไงครับหม้อไหมเคี่ยวไฟอ่อนๆสักห้านาทีค่ะนะแล้วจะใส่เนื้อปลารวกเข้าไปใส่ขิงเข้าไปจะใส่ผักเข้าไปนะ แล้วก็ตอกไข่ลงไปอีกหนึ่งฟองก็ได้เพื่อจะได้ไข่แดงด้วยอันเนี้ยโจ๊กไข่ขาวโจ๊กไข่ขาวจะให้ปริมาณโปรตีนสูงเหมาะมากและดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยนะโอ้โดีอ่ะจริง,รงกินง่ายด้วยสดปูดป,ปุดป,ปุไม่้อเช้าน่าจะโอเคนะคะอาจารย์ถูกต้องอให้โปรตีนสูงและดูดซึมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีเอาไปฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะเอาโปรตีนนี่มีมีคุณสมบัติมีคุณประโยชน์เยอะมากโดยเฉพาะ คนหลังจากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะคุณขาดสารอาหารน่ะคุณกินอาหารได้น้อยเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยคุณรีรู้ไหมครับว่ามันไม่มันไม่ได้มีแหล่งพลังงานสำรองที่เป็นโปรตีนเหมือนกับเออเหมือนกับพวกคาร์โบไฮเดรตที่เรามีไกลโคเจน ถังเก็บแป้งที่ตับที่กล้ามเนื้อเราไม่มีไขมันเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะเรากินไขมันมากมันกลายไปเป็นไตรกอไรายเก็บสะสมต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องพุงของเราแต่เรากินโปรตีนเยอะๆเนี่ยเราขับออกฉี่ออกหมดเลยนะไม่มีเก็บไมม่ีเก็บเลยเว้นไว้เสียแต่ว่าสิ่งที่เรามีคือมวลกล้ามเนื้อซึ่งเราไม่อยากสลายออกมาใช้ไงอ่าฮะอ่านะแล้วถ้าคุณไม่สบายเนี่ยแล้วกินโปรตีนไม่พอค่ะกล้ามเนื้อของคุณจะถูกสลาย โปรโตีนจากกล้ามเนือ้อจะถูกสลายแล้วเราก็ต้องซ่อมแซมกลับคืนไปโดยการเติมเต็มโปรโตีนกลับไปนะให้เพียงพอเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในการสร้างมวลกล้ามเนื้อในการสร้างสารแอนติบอดีสร้างสารต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายะนะที่มันโอ้โหถูกโปรโตีนก็ถูกสลายช่วงที่ไม่สบายนะจากกล้ามเนื้อนะไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันก็ทำงานเต็มเยอะแยะนะครับแล้วในกลุ่มของโปรตีนก็สำคัญ นะมาเลยว่าวคุณต้องชดเชยแหละสิ่งที่คุณขาดไปยามที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกับอีกหนึ่งโปรนะก็คือที่เราพูดเป็นประจำแล้วเป็นประเด็นฮอตอิช e ชูกนะันก็คือพวกโปรไบโอติกถามว่าทำไมมันต้องเสริมละอาจารย์มันไม่ใช่สารอาหารนะแต่มันมันมีคุณประโยชน์ในการที่จะช่วย ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะมันเป็นหนึ่งในภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เราเรียกว่า innate immunity หรือภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กําเนิดเกิดขึ้นมาเรามีโปรติกอยู่ที่ลําไส้ของเราเนี่ยะจากเราได้รับเข้าไปเนี่ยแล้วมันช่วยปกป้องเชื้อโรคบางคนเนี่ยเฮ้ยพึ่งหายไม่ทันไรเลยกลับมาเป็นซ้ําอีก ออ่า,อาเพราะมันแบบระบบภูมิคุ้มก,กันมันยังทํางานได้ไม่ดีครับเราก็ต้องเติมให้พวกเนี้ยเข้าไปโปรไบโอติกเข้าไปผลิตภัณฑ์จากโปรไบโอติกเข้าไปะนะจะเป็นโยเกิร์ตก็ได้วันละถ้วยะนะเออจะเป็นโย,โยเกิร์ตเนี่ยบางคนอาจจะแบบอาจจะแพ้นมบัวก็เอาเป็นโยเกิร์ตนมพืชเพราะปัจจุบันนี้มีโยเกิร์ตนมพืชเยอะมากนะนมทั่วเลื้งเอยอะไรเอยพวกนี้เราก็จะได้โปรตีนและได้โปรไบโอติกด้วยนะมันก็จะช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย2โปรแล้วนะที่สำคัญ น,นอกจากนี้แล้วเนี่ยในกลุ่มของสารอาหารที่ให้พลังงานก็สําคัญครับเพราะเราเนี่ยโปรตีนเนี่ยร่างกายไม่ได้ใช้เป็นพลังงานเป็นหลักลม,มันจะใช้เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อระบบภูมิคุ้มกันสร้างเอนซีมเอนไซม์ต่างๆในร่างกายนะสารที่ให้พลังงานเป็นหลักในร่างกายก็คือกลุ่มพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันแต่แล้วแน่นอนเราก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรต มันก็ต้องมีข้าวมีแป้งกันบ้างมีข้าวมีแป้งนะแต่ก็กินให้พอดีแล้วก็ข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินพวกนั้นน้ําตาลขึ้นสูงมากเกินอีกนะครับอ่ะ,อะแล้วเนี่ยยังไงคะกลุ่มของหมวดหมู่ของคาร์โบไฮเดรตนะโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนเนี่ยก็ต้องกินนะเพื่อให้พลังงานเราไม่กินน้ําตาลได้นะค่ะชีวิตเราอะขาดน้ําตาลได้ถ้าคุณไหว <laughs> คุณไปไปได้แต่คุณขาดคาร์โบไฮเดตไม่ได้นึกออกไหมครับยิ่งคนเพิ่งหายเจ็บไข้ได้ป่วยมาอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องกินคาร์โบไฮเดตเพื่อให้พลังงานอ่าแล้วคุณถูกต้องก็เลือกคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนไม่ขัดสีนะกับกลุ่มไขมันที่ดีไขมันดีโดยเฉพาะโอเมก้าสามมันจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบของร่างกาย บางคนเนี่ยครับป่วยไม่สบายนะเป็นไข้หวัดใหญ่นะตอนนี้ระบาดกันเยอะมากเลยก็คือพวกสายพันธุอ์อินฟูเอซ่าสายพันธุ์เอนะครับอ่าหรือติดเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงีย้ยใช่แล้วหายแล้วนะหมายความว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเชื้อแล้วแหละแต่ซากศพของเชื้อยังอยู่อืม,มันก็มีปัญหาแบบพวกรองโควิดอะ่ะเหมือนซากศพของของเชื้อโควิดไนทีนยังอยู่เอจริงว่าทําไมแบบอุ้ย ตื่นเช้ามาเสมหะยังเยอะค่ะยังมีอาการไอไม่หายสัทีแต่ว่าไข่ยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่แค่วทําาปุ๊บไม่มีแล้วสองขีดอะแต่ยังไออยู่เจ็บคออยังแบบอะไรเงี้ยอันนี้แหละคืออาจารย์จะบอกว่ามันก็ต้องอาศัยพวกไขมันที่ดีพวกโอเมก้าสามในการที่ช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการผลที่เราเรียกว่าลองโควิดเนี่ยหรือว่าลอง ไข้หวัดใหญ่ทั้งหลายแหละที่ยังคงแบบเฮ้ยทำไมยังมีอาการอยู่ทาไมยังไม่หายดีแต่บางคนหายขาดเลยก็มีก็มีเ,<อ>เลยแ,ลแบบแเฮ้ยภูมิคุ้มกันฉันดีเนี่ยฉันเป็นไข้มาปุ๊บเออสามวันฉันออกมาฉันกลับมาสุ่มปกติปกติได้นั่นคือภูมิคุ้มกันที่เขาดูแลดี<ะ>ไม่ใช่แค่อาหารการกินนะการนอนการออกกําลังกายอารมณ์<ะ>ความเครียด ทุกอย่างมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายการฟื้นฟูธาตุขันของเราหลังจากเจ็บป่วยม,มันต้องประสานกันทุกจิกซอทุกชิ้นนะไม่ใช่โอ้อาหารดีเนี่ยก็กินอย่างที่อาจารย์บอกแต่คุณนอนดึกอะ่ะนะถ้าถทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งทีสอง <c oughs> คุณยังไม่นอนภูมิคุ้มกันคุณลดลงค <c oughs> อ่อาออกกาลังกายคุณก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ได้ยืดเสน้นยืดสายไม่ได้อย่างน้อยเดินก็ได้อ่ะ นะเพื่อให้มันระบบภุมคุ้มกันระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีอย่างเงี้ยเครียดอย่างเงี้ยคุณแบบโอ้เครียดภุมิคุ้มกันก็ยิ่งตกใช่แล้วแต่ต่อให้คุณกินดีแค่ไหนแต่จิ๊กซอส่วนอื่นๆของคุณเนี่ยมันไม่ดีอะชิ้นส่วนอื่นมันไม่ดีอะภาพรวมมันก็ออกมาไม่ดีแล้วอ่าแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูแลแบบผสานกันไปนะกลุ่มของไขมันดีพวกโอเมก้าสามเนี่ยก็พบมากในพวกปลา นะปลาทั้งหลายแหล่คุณจะกินปลาอะไรก็ได้นะปลาทูก็ได้หาง,า,งาง่ายๆอาจารย์บอกเลยว่าแบบเฮ้ยกินได้ทุกวันยิ่งดีหรือ<ะ>วันเว,ว้นวันได้ยิ่งดีนะครับแล้วพวกแหล่งของโอเมก้าสเนี่ยนะมันก็ช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ฟืน้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้ดีขึ้นแข่ง<ๆ>ขึ้น<ะ>เห็นไหมครับอแล้วไม่ว่าจะเป็นโปรตีนโปรไบโอติก2โปรนะแล้วก็ุพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่ ไม่ขัดสีเชิงซ้อนอที่เป็นพลังงานไขมันเราเลือกไขมันแล้วก็ให้พลังงานนะแล้วไขมันเนี่ยให้พลังงานสูงกว่าพวกคาร์โบไฮเดตด,ด้วยนะ,ะเพราะหนึ่งกรัมของไขมันให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่อ๋อแล้วมันก็ต้องฟื้นฟูก,กลับมาค่ะนะยกเว้นคนที่แบบว่า เฮ้ยอ้วนอาศัยจังหวะนี้จะได้แบบว่าน้ําหนักลดลงนอยเบาลงนอยคุณจะไม่ได้ชดเชยแคลแต่คุณก็ต้องชดเชยส่วนของโปรตีนชดเชยส่วนของสารอาหารต่างๆวิตามินทั้งหลายแหล่พวกไฟเบอร์พืชผักผลไม้คุณกินได้น้อยบางคนแบบเฮ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยมาระบบขับถ่ายไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคุณกินได้น้อยลงใช่คุณก็จะต้องกินพืชผักผลไม้ให้เพียงพออย่างน้อยะครึ่งหนึ่ง ของมื่ออาหารนะอย่างที่เราบอกผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งนึงถ้าเราผักไม่ถึงครึ่งหลังมื่ออาหารนั้นต้องไปหาผลไม้มาเติมคุณจะกินผลไม้สามสหายสับปะรดมะละกอแตงโมก็ได้นึกออกไหมเ่เหมือนเหมือนจากร้านอาหารไหนสักอย่างจะมีพวกนี้มาตลอดหรือเดินไปเนี่ยตามออฟฟิต ที่ทำงานหรือตะลงตลาดเรากินได้มะละกออย่างเงี้ยนะบางคนอ่ะติดหวานหลังมื้ออาหารอาจารย์แนะนําเลย<ก>มะละกอเ,เนี่ย<อ>มันก็จะให้ความหวานจากแบบิธรรมชาติแล้วมันมีเอนไซม์พวกปาเปนช่วยย่อยอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราได้ไฟเบอร์ นะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของเป็นพรีไบโอติกแล้วเรามีเอนไซม์ในการช่วยย่อยบางทีเอ้ยมันย่อยได้ไม่ดีแล้วช่วยในระบบขับถ่ายของเราได้เป็นอย่างดี<ะ>อ่านะแล้วเราก็ต้องกินพวกพืชผักผลไม้นี่แหละเป็นแหล่งของไฟเบอร์แล้วก็วิตามิน<ะ>ทั้งหลายแหล่<ะ>เพื่อชดเชยที่เราแบบขาดหายไปอะ่ะถ้าเราท้องเสียเห็นไหมเรายังมีต้องผงน้ําตาล เกลือแร่ใช่อ่าเพื่อชดเชยที่เราเสียไปแต่อันนี้ถ้าเราไม่ได้ท้องเสียเราแบบเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นไข้จงดีเชออกมามันก็ต้องชดเชยนะอ่าก็ต้องชดเชยเข้าไปนะจากพวกพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่เพราะนอกจากไฟเบอร์เรายังได้วิตามินแร่ธาตุเอนไซม์ต่างๆจากพืชผักผลไม้นะที่มาช่วยย่อยสับปะรดก็ได้ในในการช่วยย่อยอย่างเงี้ยเอ่อแต่ผลไม้บางอย่างบางคนบอกโอ้จานกินแล้วท้องอืดหลังมื้ออาหารเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสม นะไม่ใช่กินฝรั่งแบบแข็งแข็งแบบ <c oughs> นึกออกไหมครับบางคนกินแล้วแบบอาจารย์ทำไมท้องอืดหลังมื้ออาหารย่อยได้ไม่ดีคุณก็ต้องเลี่ยงนะเพราะว่าการแพทย์ปัจจุบันมันเป็นลักษณะเพอร์ซอนไลท์แล้วเราก็ต้องดูด้วยโดยเจเนอรัลไรท์เนี่ยคือเขาแนะนําอยู่แล้วแหละนะให้กินผักผลไม้แต่เราก็ต้องดูสิว่าแบบอนนของ,ของแต่ละคนอ,อย่างเงี้ยอาจารย์มีมะละกอติดบ้านหลังมื้ออาหารกินมะละกอกินสับประรดอย่างเงี้ยอ่ะก็ขับถ่ายได้โอเคสะดวกแอปเปิลติดบ้านอย่างเงี้ย นะครับแล้วเราก็กินกินให้มันเหมาะสมกับตัวเราอ่าเราก็จะรู้แหละไม่มีใครรู้หรอกว่าว่าตัวเราบางคนกินฝรั่งมากทําไมแบบเออท้องอืดแล้วก็เลี่ยงไปนะให้มันให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แหละเราก็จะได้สารอาหารทั้งหลายแหละที่จำเป็นครบถ้วนแล้วอีกหนึ่งสารอาหารสำคัญเลยที่เราจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือน,น้ำครับอ๋ออ่าบางคนลืมไปเลย พูดถึงอาหารหลัก5ห,หมู่แต่เราลืมว่าสารอาหารนั้มี6กลุ่มคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำค่ะอ uh ันนั้นน้ำมีความสําคัญมากยิ่งคนที่ท้องผูกขับถ่ายไม่ดีต้องไปดูซิว่าคุณกินน้ําน้อยไหม uh huh. ตัวเลขง่ายๆที่อาจารย์มันมีหลายสูตรในการคํานวณอาจารย์บอกง่ายๆเลยเฮ้ยน้ำเนี่ยปริมาณน้ําเนี่ยสาคูณด้วยน้ําหนักตัว uh huh. ออณนนํ้ ถูกต้องครับอ่าเป็นมิลลิลิตรหรือซีซีนี่แหละนะเอา30คูณด้วยน้ำหนักตัวเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยร่างกายต้องการน้ำโดยประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมุติเราหนัก60อ่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการวันละพั0 1 8 0 0ซีซีก็ขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะอ่าใช่ใช่ถูกต้องครับอ่าแล้วเนี่ยเราก็จะแบบกะประมาณได้แหละอืมเพราะกินมากไป ก็ไม่ดีนะโอ้ดื่มน้ําเยอะๆทุกอย่างอาจารย์บอกเลยว่ามันมีเพดานเสมอคุณไม่ใช่โอ๊ยหลังป่วยมาอ้ยกินน้ำเยอะๆกินน้าเยอะๆอย่าลืมนะมันมีเคสบางเคสที่ลงข่าวเลยอ่ะกินน้ําเยอะแล้วแก่าธาตุในร่างกายเจอจางวูบเป็นลมหรือไม่สบายแอดมิกขึ้นมาเลยเพราะมันไปไดรรูทมินเนอรลในร่างกายเห็นไหมครับไม่มีอะไรดีที่สุด ไม่มีอะไรเร็วที่สุดทางสายกลางมีแต่ความเหมาะสมทางสายกลางเราก็ต้องปรับจูนให้มันเอเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของเราเราก็เห็นว่าบางคนกินกาแฟทำไมกินได้วันละต้องสองแก้วสามแก้วทำไมฉันจิบไปแค่นิดเดียวฉันแบบนอนไม่หลับตาค้างอ่าเพราะนีงเพราะคือคุณนึกออกไหมแล้วเฉพาะตัวถูกต้องครับผมแล้วทุกวันนี้มันไม่ใช่ u r w a t y o u eat อย่างเดียวแล้วจยนพู้เสมอมันคือ u eat w a t y o u r คุณกินในสิ่งที่คุณเป็นอ๋อเป็นใช่ you eat what you are คุณกินในสิ่งที่คุณเป็นอ่แล้วถ้าคุณเป็นแบบไหนคุณก็ต้องกินให้มันเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของคุณเป็นคนหวานค่ะอ่าแล้วหวานก็ต้องอ่อนหวานครับอ่อนหวานเราต้องมีความอ่อนหวานเนี่ยดีกับทุกสิทุกคนที่เป็นเลยบอกเลยนึกออกไหมตอให้คุณบอกว่าอ๋ออาจารย์เนี่ย เขามีจีเนติกมียีนแบบนี้อาจารย์แชร์ให้ฟังช่วงท้ายเนี่ยเขาเอาช็อกโกแลตลาว่าชิบูยานี้มานั Hence, ่งกินกันสองคนคุณลีกินกับอาจารย์เอกรากกินหลังมื้ออาหารน้ําตาลในเลือดของอาจารย์เอกราชกับคุณลีขึ้นเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าเพราะยีนในการดูดซึมน้ําตาลต่างกันเพราะจุลินซีที่ลําไส้เรามีผลต่อการดูดซึมน้ําตาลต่างกันเข้าสู่กระแสเลือดต่างกันแล้วคุณลีอาจจะกินเข้าไปแล้วน้ําตาลในเลือดเป็นไงครับ ผงปีตอ่าอาจารย์อาจจะแบบว่าชิวๆชิวๆน้อยกว่าหลังมื่อหาน้อยกว่าฮแ,แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยกว่าแล้วแบบฉันชราใจฉันกินเต็มที่เลยนึกออกไหมครับมันก็ไม่ได้อัาโหลไม่ได้ฮแล้วเนี่ยมันท้ายที่สุดปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกมันปรับเพื่อความเหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าอะไรเรากินได้เยอะแล้วเราก็จะใส่เต็มแม็ก่า,า,าเราก็ต้องอยู่ในเพดานเจเนอเรลด้วยแต่คนที่ ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเราก็จะได้รู้ตัวไง <หา S 2> ว่าฉันเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะฉันกินหวานที่ไรน้ําตาลฉันจะพุ่งปี๊ดมากกว่าสามันชนคนปกติทั่วไปค่ะอ่ะอนไหวกับความหวานเหลือเกินเพราะอันเนี้ยคือเป็นสําหรับฟื้นฟูในช่วงแรกใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าโหต้องกินเป็นถาวรขนาดนั้นเอาค่ะตคุณเริ่มมีแรงเน้นตรงนี้แหละเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ใช้ชีวิตปกติได้ก็ พยายามดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการไม่งั้นเนี่ยท้ายที่สุดคุณกลับมาป่วยอีกเพราะอะไรครับทุกครั้งที่เราป่วยนั่นคือร่างกายของเราไม่สมดุลถ้าแพทย์แผนจีนคือหอยินหยางอ่าใช่ความสมดุลอ่าฉะนั้นแล้วเมื่อมาอะไรก็ตามที่สมดุลร่างกายมันสูญเสียไปอะ่ะภูมิคุ้มกันตกเชื้อมันบุกรุกเข้ามาเป็นไงครับติดเชื้อไม่สบายเ,เลยตื่นมาทําไมเจ็บคอวะ <c oughs> พยายามสู้กับมันไม่เข้ไหมเพราะเราเนี่ยอาจจะมีจิกซอ ชิ้นได้ชิ้นหนึ่งพร่องไปหรือสองชิ้นก็ได้วันนี้กินเค้กเยอะ <laughs> คุ้มกันดก ตกเพราะน้ำตาลมันไปแช่อิ่มเลือดขาขณะเดียวกันไม่ได้กินเค้กเยอะเฉยๆนะฉันนอนดึกด้วยฉันเครียดด้วยฉันก็ดอบเลยทั้งๆที่ได้รับเชื้อมาเนี่ยปกติฉันจะไม่เป็นไรเออใช่แข็งแรงเออรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีชีวีที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพครับอปิดท้ายได้สวยมากขอบคุณอาจารย์เอกลานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาละหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โลกนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่เพศช,ชายและหญิงตามเพศสภาพเท่านั้นยังมีกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดีดลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบ,คร,บครัวมาเล่าให้ฟังครับ LGBTQ นีนะคะตัวแรกเลยคือตัว L เนี่ยมาจากคำว่าเลสเบียนพูดง่ายง่ายคือกลุ่มผู้ที่ผู้หญิงรักผู้หญิงตัวที่สองคือตัว G มาจากคำว่าเกยก็คือกลุ่มผู้ชายรักผู้ชายอันที่สม B มาจากคำว่า bisexual นะคะพวกนี้คือกลุ่มที่รักได้ทั้งผู้หญิงรักได้ทั้งผู้ชายแหละก็คือเป็นไบคือสองรักได้ทั้งสองเพศ mm. แล้วตัว T T คํคนี้มาจากคำว่าทรานสเจนเดอนะคะคือกลุ่มคนที่ข้ามเพศ เช่นเกิดมามีอวัยวะเพศเป็นชายมาแปลงเพศเป็นหญิง<ะ>กลุ่มที่เกิดมามีเอัยวะเพศเป็นหญิงแต่แปลงเพศเป็นชายอันนี้คือแปลงแล้วนะคะ,คะเราจะเรียกว่ากลุ่ม transgender และกลุ่ม Q Q ตัวนี้มาจากคำว่า queer เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่ได้จำกัดเรื่องเพศหรือความรักนะคะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเสรีคือพูดไง,ไง่ายๆไม่ได้อยู่ในสี่กลุ่มแรกที่ชัดเจนว่าเขาเป็นอย่างนั้น ทีนี้ในทั้งหมดเนี่ยนะคะในทั้ง5ตัวเนี่ยมันก็จะมีอีกศัพท์อีกคำหนึ่งที่เขานิยามศัพท์เป็นสากลคือคําว่าเพศวิถีหรือ sexual orientation นะคะเพศวิถีนี่แปลว่าอะไรก็แปลว่าความรู้สึกหรือรสนิยมทางเพศรวมไปถึงความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่นด้วยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ีลักษณะ <S <S ลักษณะที่หก็คือรักต่างเพศ หรือ Heterosexual ในภาษาอังกฤษ <Okay. S 1> นะคะก็คือกลุ่มคนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้ามหรือบุคคลต่างเพศกับตัวเองกลุ่มที่สองเราเรียกว่ารักเพศเดียวกันหรือโฮโมเซ็กชวลนะคะโฮโมเซ็กชวลก็คือคนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกันนะคะมี2กลุ่มใหญ่ๆที่เป็นเรียกว่ากลุ่มหลักนะคะสอกลุ่มใหญ่ๆก็คือเลสเบี้ยนกับ Gay, เกตนักจิตวิทยาหรือว่า จิตแพทย์หรือหลายๆคนเนี่ยก็ออกมายืนยันว่ากลุ่มนี้นะคะจะให้เขากลับมารักเพศตรงข้ามเป็นเรื่องยากมากลักษณะที่3ของเพศวิถีก็คือไบเซ็กชวลนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายนะฮะโดยที่มีอารมณ์สเสน่หาได้ทั้งกับคนที่เป็นเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามได้ด้วยกลุ่มที่4กลุ่มนี้ไม่ฝักใฝ่างเรื่องเพศนะคะก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่สนใจในเรื่องของการวิเพศสัมพันธ์ แต่เพียงรู้สึกสนิทสนมหรือผูกพันกับคนบุคคลใดบุคคลอื่นแต่ว่าไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นรสนิยมทางเพศเนี่ยเรามักจะปรากฏนะคะตั้งแต่วัยเด็กก็คือช่วงปฐมอายุ8-11ถึง11เนี่ยมันจะเริ่มจะเริ่มแสดงออก<ๆ>แล้วค่ะแล้วก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นก็คือในช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะคะ <c oughs> This is Thai PBS Podcast <c oughs> ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice